ไปดูเรื่องของโควิด19นะครับโควิด19ตัวเลขของโลกถึงวันนี้ก็656,48,022คนที่ติดเชื้อกันเสียชีวิตแล้วครับฮะตอนนี้6บินนะฮะครับถ้า 6... เปลี่ยนเลข1กับเลข8เป็นเลข6อีกตัวนึงก็จะเป็น6หมดเลยนะสวยเลยนะ แต่นี่เป็นตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ ในช่วงที่ตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมานะครับ6,066,618รายด้วยกันครับนี่คือผู้เสียชีวิตแล้วติดเชื้อกันทั้งโลกนะครับวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานใน 500,000 กว่าวันนี้ 480,030 คนเสียชีวิตสูงครับ 1,279 คนที่เสียชีวิตนะครับนับเป็นศพก็ได้สหรัฐอเมริกานะครับ 34,249 เสียชีวิต211ศพครับซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนวันนี้ก็บอกว่าเชื้อโควิดระบาดทั่วทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาอีกแล้วครับท่านนะครับสหรัฐอเมริกาติดเชื้อกันแล้ว100กับอีก 1,607,300 กว่าคนนะติดเชื้อนะครับแล้วก็เสียชีวิตกันไปถึง 1,112,446 ศพครับครับคนสหรัฐตายกันนี่เป็นล้านเลยนะตายเป็นล้านจากโรคนี้นะครับครับแล้วก็ฝรั่งเศส 62,541 คนเสียชีวิต106ศพนะครับแล้วก็บราซิลเนี่ย 48,351 คนเสียชีวิต217เกาหลีใต้พุ่งมาที่ 71,154 เสียชีวิต58และญี่ปุ่นครับบินนะครับญี่ปุ่นเนี่ยติดเชื้อไป 168,491 นะครับเสียชีวิตไป277เสียชีวิตเยอะจริงนะอันนี้จะเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วเป็นผู้สูงอายุหรือเปล่าก็ไม่รู้นะข้อมูลมันไม่ได้บ่งชี้มานะครับแต่ว่าตั้ง277แล้วเมื่อวานนี่เกือบ 200,000 เมื่อวานนี้ 190,000 กว่าคนนะ no. วันนี้ 168,000 รัสเซียใน 7,833 เสียชีวิต57นะครับแล้วก็มาที่ไต้หวัน 16,080 เสียชีวิต37นะครับกัมพูชาโคลัมเบียไม่ใช่กัมพูชานะโอเคผมข้ามไปเนาะ 7,052 รายนะครับที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไป53รายส่วนจีนเนี่ยติดเชื้อรวมกันแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งบัดนี้เนี่ย 371,918 นะครับแล้วก็ติดเชื้อใหม่ตัวเลขรายงานวันนี้ 2,000 ทั่วเลยครับน่า 2,000 ท้วนนะครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตมานะครับครับแล้วก็ มีลาวนะครับวันนี้ลาวมีรายงานเข้ามาติดเชื้อ43นะครับครับแล้วก็กัมพูชา27ครับไม่มีผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกันนะฮะดูข่าวองค์การอนามัยโลกหน่อยครับบินครับองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้มีการคาดการณ์กันไว้นะครับว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับปี2566เนี่ยเขาอาจจะมีการถอนโควิด19นะครับที่ระบาดที่ผ่านมา 2-3 ปีแล้วกับจะ3ปีเนี่ยนะครับออกจากสถานการณ์ของโรคระบาดฉุกเฉินระดับโลกนะครับแต่ว่าก็ยังคงย้ำว่าให้ทุกคนนั้นฉีดวัคซีนนะก็จะเป็นทางเดียวแล้วครับในการที่จะป้องกันความสูญเสียต่อร่างกายแล้วก็ชีวิตนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนซึ่งในไทยของเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ยังคงรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนกันอยู่โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับหรือว่ากลุ่มโรคร้ายแรงเรื้อรังต่างๆ608เนี่ยนะครับอันนี้ยังคงมีการฉีดกันอยู่ดังนั้นทราบว่าตอนนี้ถ้าใครเนี่ยยังหาที่ฉีดอยู่สามารถไปรับบริการกันได้เลยนะครับยังคงฟรีเพราะไม่รู้แหละต่อไปถ้ามีการถอดออกจากโรคระบาดในระดับโลกเนี่ยวัคซีนต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ฟรีแล้วก็ได้นะครับพี่ธนอมนะก็อาจจะมีการมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าใครพอที่จะมีเวลานะครับแล้วรู้ตัวเองว่าสามารถที่จะรับวัคซีนเพิ่มได้แล้วในเข็มต่างๆก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับ